25 พฤษภาคม 2565งานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาครั้งที่3ประจำปี2565ณห้องประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยและนายมานิชสมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการสมาคมได้จัดงานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลา2565โดยมีการแถลงข่าวพร้อมเหล่าดารานักร้องนักแสดงและผู้มีชื่อเสียงเริ่มงานด้วยพิธีกรคู่ชีวิตจิ๊บบสุจ๊ะจ๋าพิมลตากล่าวเริ่มงานจากนั้นเป็นการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรได้เปิดตัวนางมณีเมฆขลาประจำปี2565คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเดินออกมาจำแรงในชุดนางมณีเมฆขลาล่อแก้วสวยสดงดงามอันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชื่องานรางวัลงานประกาศผลรางวัลมณีเมฆขลาครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2565จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณหอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะ TOT แน่นอนครับอันนี้เป็นที่มันประกาศข้างบนนี่เป็นรางวัลมหาชนใช่ไหมครับครับเป็นรางวัลมหาชนนะฮะน้องชายนำหญิงนำรางวัลมหาชนแล้วก็มีรางวัลที่จะมอบให้กับแต่ละช่องป่ะแต่ละช่องนะฮะช่องทีวีช่องไหนมีละครมากนะฮะเราก็ให้รางวัลกับพระเอกนางเอกคู่หนึ่งเหมือนกับว่าแต่ละช่องมันมีอยู่ประมาณที่มีฝ่ายดาราละครทีวีอยู่ก็ได้7-8ช่องนะครับเพราะว่ามันมากขึ้นเดี๋ยวนี้มีวัฒนาการโซเชียลอย่างแต่ละช่องก็มีแค่เอกนางเอกอยู่แล้วหลายคนนะครับแล้วก็เลือกมาคนหนึ่งนางเอกก็เลือกมาคนหนึ่งช่องหนึ่งก็มีพระเอกนางเอกช่องวันช่องแกมมี่ช่องไทยรัฐอะไรอย่างนี้ฮะอมรินทร์อีกช่องหนึ่งก็ถือว่ามีละครมากนะครับแล้วเราก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเรายกย่องดารานักแสดงนะฮะวันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นรางวัลที่ก่อใหม่ครั้งเป็นมณีเมฆขลาแล้วกันนะคะถือว่าวันนี้ได้รับเกียรติแล้วก็ทรงเกียรติมากเพราะว่าชุดเนี่ยใส่ยากมากแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณทางที่มณีเมฆขลาคณะกรรมการแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะคะที่ได้ให้สัตว์นี้มาเป็นตัวแทนดาราแล้วกันนะคะก็ยังไงวันที่ประกาศผลก็ขอแสดงความยินดีกับนักแสดงหลายท่านนะคะที่จะได้รับรางวัลก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้มีรางวัลแบบนี้ไปยาวๆเลยค่ะวันเวลาสถานที่เริ่มงาน 17:00 นจนถึง4 ทุ่มเป็นงานกลางคืนบอกก่อนถ้าเรามีการตรวจ TK เราก็ต้องมาขอมาก่อนเวลามาก่อนเวลานิดหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือพร้อมใจกันหน่อยสวัสดีนะคะสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะคะนุ้ยธัญรัตน์โฮงามนะคะในวันนี้ในนามคณะกรรมการกิตติมศักดิ์งานรางวัลมณีเมฆขลานะคะต้องกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะและประธานนายกสมาคมนะคะคุณชาตรีศรียาภัยและก็ประธานการจัดงานคุณมานิชสมเกล้านะคะในวันนี้นะคะผลปรากฏคือการผ่านสำเร็จไปด้วยดีนะคะและในวันนี้นะคะน้องพิงกี้นะคะก็มาเปิดตัวในวันแถลงข่าวนะคะเป็นนางมณีเมฆขลานะคะในวันนี้นะคะในนาม
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์งานรางวัลมณีเมขลาขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะทุกท่านเลยนะคะเข้าร่วมงานในวันที่20สิงหานะคะเรามาร่วมรุ้นกันว่าในปีนี้นะคะเราจัดครั้งที่3นักแสดงสารดาราศิลปินท่านไหนนะคะที่เข้ารับคัดเลือกเรามาร่วมลุ้นร่วมกันโหวตและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแบรนเนอร์ทุกท่านไม่มีเขาไม่มีเราในวันนี้นะคะนุ้ยขอส่งท้ายแล้วก็ใครที่สนใจนะคะอยากอยู่ในเรื่องของด้านสื่อโฆษณานะคะขออนุญาตส่งเบอร์มือถือนะคะ0619644166กราบขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ